อะไรติดคอไม่ใช่ละเปิดคลิปดีๆเดี๋ยวโอเคครับวันนี้ก็จะมาวาดรูปนะฮะทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าผมนะจะมาวาดใครแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้ส่วนขั้นตอนร่างภาพเนี่ยผมก็ไม่ได้สปิดคลิปอะไรนะฮะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายจากมุมสูงเนื่องจากว่าร่างภาพเนี่ยเส้นมันเล็กฮะมันไม่เห็นเฮ้ย ร่างภาพเสร็จแล้วผมจะทำเสียงเฮ้ย ทำไมวะเนี่ยเทคนิคการร่างภาพของผมนะผมก็จะใช้เทคนิควงกลมนะฮะแล้วก็ตัดเส้นหลังจากนั้นก็แบ่งให้มันเท่าๆกันทั้ง3ช่องนะฮะประมาณนี้คือใน TikTok ผมก็สเก็ตรูปแบบนี้ลงแล้วล่ะแล้วก็รูปนี้ด้วยลงไปแล้วพูดอะไรดีต่อไปวาดเลยดีกว่าผมก็จะใช้กระดาษทิชชู่เป็นที่รองมือนะฮะมันจะได้ไม่เลอะและมันถึงจะสวยแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่สวยถึงเวลาลงรายละเอียดแล้วไปผ่านมา40กว่านาทีนะฮะเพิ่งวาดตา2ข้างเสร็จแล้วก็เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนี่ไงไฟดับโคตรซวยคิดว่าจะได้วาดยาวๆซะอีกมันได้เป็นตามที่คิดเลยอ่ะผมก็เอามือมาปัดๆที่กล้องนะฮะว่าจะเห็นไหมแน่นอนไม่เห็นมืดขนาดนี้จะไปเห็นได้ไงล่ะไอเราเนี่ยก็คิดไปได้เนาะชีวิตระหว่างที่ผมรออยู่นานนะครับนานมาก20นาทีนะไฟก็ยังไม่มานะครับผมก็เลยตัดสินใจเปิดไอ้พม่านตรงนี้ให้แสงมันส่องมาว่าความสว่างจะพอไหมแต่ก็ไม่พอครับสวัสดีครับขอเปิดคลิปใหม่เลยแล้วกัน คือแบบไฟดับไป2ชั่วโมงแล้วผมก็นอนหลับไป2ชั่วโมงอ่ะตื่นมาก็สลึมสลืออยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาวาดต่อเลยกันนะครับพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนก็ช่างมันเถอะไม่มีอะไรหลังจากนี้นะไฟมาแล้วผมก็จะวาดยาวๆไปเลยนะครับฝังว่าไฟจะไม่ดับอีกสาธุอปัตตะเยอปัตติเดี๋ยวๆๆอะไรมันคลิปไม่รอแล้วไปนี่ก็กำลังปัดคราบยังลบอยู่นะฮะทุกคนดูออกไหมว่าคือใครถ้าทุกคนดูออกเนี่ยก็แสดงว่าผมวาดเหมือนเย้ แต่ถ้าทุกคนบอกว่าไม่เหมือนเนี่ยผมเนี่ยจะถือมีดไปหาที่บ้านไปตัดหญ้าบ้านน้องอะ
แล้วก็คุกเข่าขอร้องให้น้องชมว่าเหมือนในที่สุดและสุดท้ายเราก็วาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วผมก็จะเฉลยนะครับว่าคนนี้คือคุณจัสมินเมอิดทองเขารู้กันตั้งแต่ปกคลิปแล้วติชมได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ก็อย่าติเยอะล่ะเสียใจหยอกๆติได้ชมได้ฮะรูปนี้ผมใช้เวลาวาด7ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ตีสองแล้วถามว่านานไหมก็ไม่นะสำหรับนักวาดนะครับย้ำว่านักวาดมันแบบว่าเราเนี่ยชินไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องใช้เวลาในการวาดรูปโอเคเท่เด้เดี๋ยวมันต้องแบบเท่เด้ตอนเสร็จแรกๆไม่ใช่หรอโอ้ยแต่จริงๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมรู้นะครับว่าผมวาดตรงไหนผิดอยากให้ผมบอกไหมคือรอยยิ้มนั่นเองคือมันผิดตั้งแต่ตอนล่างภาพเลยแหละถ้าจะแก้เนี่ยก็แก้ได้นะแต่ว่ามันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันที่บอกว่าเสี่ยงเนี่ยแบบว่าแก้ไปแก้มาลบไปลบมามันเลอะฮะเปื้อนโชคร้ายกว่านั้นก็คือรูปเละยิ่งจะไม่เหมือนเกิดเดิมเฮ้ยเอาแบบนี้เลยนะวางตำแหน่งยังไงได้แต่ต้นก็เอาแบบนั้นแหละก็ถือว่าได้อยู่รวบรวมแล้วก็สวยสวัสดีครับผมแมทธิว